สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับช่วงนี้อากาศร้อนแรงระวังเพลี้ยไฟนะครับผมวันนี้นำอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวปัญหาในนาข้าวนะครับผมมาบอกมาเล่ากับทุกคนนะฮะหลังจากที่หว่านข้าวไปนะครับผมได้สัก7-8 วัน 10 วันนะครับหรือแม้แต่อายุประมาณ1 เดือนนะครับผมตอนนี้เจอปัญหาก็คือในเรื่องของเพลี้ยไฟระบาดนะครับผมค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะพอระบาดปุ๊บข้าวจะเป็นอาการใบประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าใบจะห่อพันนะครับผมพันแบบนี้แล้วก็ไม่แผ่ขยายใบนะครับผมเนี่ยใบจะเป็นแบบหลอดๆเรียวๆไม่ยอมโตนะครับผมเนี่ยทำให้การจังเคาะแสงไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ทำให้ข้าวนั้นเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีดูสิครับผมความเรียวของมันนะไม่สวยนะฮะก็วันนี้นะครับผมใครที่อยู่ที่แปลงไร่แปลงนานะครับผมไปสำรวจตัวแปลงของท่านนะครับผมให้ดีนะฮะตอนนี้เพลี้ยไฟระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะถ้าเราคลี่ใบดูนะครับผมที่ปลายใบเนาะนะฮะมันจะเจอตัวเพลี้ยไฟข้างในนะฮะบางคนเจอตัวสีขาวบางคนเจอตัวสีดำนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวก็แสดงว่าเพิ่งระบาดนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งแนะนำให้ฉีดไปนะครับผมก็เริ่มคลายนะครับผมได้วันเดียวนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดนะครับผมเนาะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยนะครับผมทำให้ข้าวนั้นห่ออย่างนี้แล้วไม่เจริญเติบโตนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ให้มาดูให้นะครับผมก็เอามาเป็นเคสบอกทุกคนแล้วกันนะครับผมว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าข้าวมันจะไม่โตเลยนะครับเพราะว่าข้าวมันไม่แผ่ขยายใบแล้วก็ไม่รับแสงนะครับผมเนี่ยปลายหลอดอย่างเงี้ยนะครับผมยังมีเพลี้ยไฟเต็มอยู่เลยนะฮะจริงๆถ้ามีกล้องนะครับผมเดี๋ยวจะส่องให้ดูนี่ไม่ได้เอามาเนาะนะเนี่ยตัวข้างในถ้ามองดีเห็นไหมครับมันตัวมันยังวิ่งอยู่นะครับผมเนาะก็แนะนำให้ฉีดกันไปนะครับผมเนาะถ้าถามว่าใช้ยาตัวไหนได้นะครับหลักๆเลยที่ผมชอบนะครับผมถ้าเป็นข้าวเล็กนี้เนาะผมจะใช้ไทอะมีโทแซมนะครับผมตัวแอคทารานะครับผมซึ่งตัวแอคทารามันจะเป็นไทอะมีโทแซมไทอะมีโทแซมเนี่ยข้อดีที่ผมอยากให้ใช้เนื่องจากว่ามันจะเป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนนะครับผมซึ่งจะไปเสริมระบบรากทำให้ข้าวนั้นเขียวนะครับผมพวกนี้มันพอมันเป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนเนาะมันจะไปกระตุ้นทำให้สร้างเม็ดคลอโรฟิลล์นะครับผมซึ่งมันจะทำให้เขียวและรากเดินได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมแล้วมันจะทำให้ช่วยแตกกอได้ด้วยนะครับผมอันนี้ซึ่งผมอยากแนะนำใช้เนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้เนาะก็จะมีพวกอิมิดาโคพิดบ้างนะครับผมฟิโพนิลบ้างนะครับผมเนาะไทอะโคพิดบ้างอะไรพวกนั้นมันใช้ได้หมดเลยครับผมใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าถามผมเนาะผมก็จะใช้ตัวไทอะมีโทแซมเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันจะทำให้ข้าวเขียวด้วยแต่ก็ได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมนั่นแหละที่ผมใช้เนาะนะครับผมยังไงก็ดีนะครับผมอย่าลืมใช้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าข้าวมันขึ้นใบเรียวอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าข้าวไม่ยอมแตกกอไม่สวยเลยนะครับผมปกติแล้วข้าวเนี่ยใบจะแผ่กว้างนะครับผมหนาแล้วก็ทำให้สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับผมแต่อย่างนี้เจอเพลี้ยไฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะก็เอามาเป็นหนึ่งเรื่องราวประเด็นปัญหานะครับผมเนาะบอกเตือนกับทุกคนทุกท่านให้ไปดูแปลงไร่แปลงนานะครับผมเนาะว่าถ้ามันไม่มีก็ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีเราจะได้จัดการทันนะครับผมเนาะก็วันนี้คงฝากไว้กับประเด็นเรื่องราวปัญหาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเราวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนำมาบอกมาเล่าให้ทุกคนได้ฝึกเตรียมกันไปเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในนาข้าวนะครับผมเนาะโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ